การเดินทางครั้งที่สองยังไงบ้างระหว่างรอขึ้นเครื่องคนเยอะมากสงสัยนี้หนาววันนี้เราจะเดินทางด้วยไอซ์แลนด์ก็เพิ่งเคยเดินทางครั้งแรกเหมือนกันกับสายการบินนะแต่ก่อนเคยเดินทางกับสายการบินเว้ามันปิดกิจการแล้วก็มีเวลาเครื่องออกก็คือเที่ยง55ยังได้วันนี้คนพลุกพล่านมากคนเดินทางเยอะมากแล้วก็ตำรวจก็เยอะมากเลยวันนี้ถ้าใครวางกระเป๋าไว้ห่างจากตัวปุ๊บตำรวจมาทันทีเลยเร็วมากของที่นี่นะนี่ก็คือการเดินทางของวันนี้รอขึ้นเครื่องเขามีใช้คล้ายๆกับโปรเจคเตอร์ด้วยด้านบนไม่รู้เขาทำได้ยังไงทำได้ไงไม่รู้เอามาซ้อนกับภาพวาดที่มีอยู่เป็นสีเลยจากภาพขาวดำเป็นสีได้ก็ทำยังไงนะสุดยอดเลยโฆษณาของเบนเยี่ยมดูมันทำอะไรต่อโอ้ทาสีโอ้ทำได้สุดยอดตรงนี้ก็เป็นที่นั่งรอเครื่องภาพจากจอมาผสมกับภาพจริงเครื่องออก 12:55 น.มีเวลาตั้งเยอะแยะโตโยต้าจะไปที่เกต49กันก็สุดบันไดเลื่อนอันนี้ก็ถึงแล้วเกตที่49เดี๋ยวเรามาเข้าห้องน้ำก่อนห้องน้ำตรงนี้เพราะว่ามีเวลาเหลืออีกเยอะนี่เกียร์48อยู่ตรงนี้49อยู่ตรงไหนนี่47 48เห็นแล้ว49เป้าหมายอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเดินไปดูนิดหนึ่งแล้วก็เดินมาเข้าห้องน้ำ49เห็นเลยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์นี่เห็นแต่หางแวบๆอาจจะขึ้นคันนี้แหละประมาณเที่ยง55กำลังนั่งรอกันเต็มเลยขึ้นเครื่องคนต่อแถวกันยาวมากเลยนุ่งถึงนุ่นเราก็ลุกขึ้นมาก่อนจะได้ต่อแถวเข้าไปเลยก็ใช้เวลาประมาณสักระยะหนึ่งได้เห็นหลังว่าไวๆนี่แหละคันนี้แหละที่เราจะขึ้นไปวันนี้
่นานก็ถึงสนามบินเรคยาวิกแล้วเร็วมากเลยนี่สนามบินของไอซ์แลนด์นี่เลยเดี๋ยวก็คงเดินไปสักพักก็คงเป็นทางออกวิธีการจัดเรียงเก้าอี้เขาโอ้สวยดีถึงแล้วสนามบินเคปลาวิกนี่คือข้างในนี่เป็นประตูทางออกออกไปนั่นก็เป็นที่จอดรถสามารถเขามากันเห็นเขามาถ่ายภาพกันตรงนี้นี่ตรงนี้ตุ้มมากับอะไรเขาชอบมาถ่ายภาพกันมาช่วงฤดูหนาวพอดีเลยหนาวมากมากับมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าเครื่องบินก็จะอยู่ในโซนนู้นกำลังลงทุนขึ้นอยู่นี่คือสถานที่จอดรถยามค่ำคืนของเมืองเรคยาวิกเมืองของไอซ์แลนด์นี่กำลังคืนแสงไฟอันนี้ก็ร้านค้า